ายกับดอกไม้เนาะนู่นครับโอเคเดี๋ยวถ่ายสดฝากเพลงดอกไม้ป่าใช่ไหมเล่นในฝันดอกฟ้าที่ใสที่สวยนะครับชอบนะฮะครับดอกไม้ป่าชายทุ่งถ่ายเองเล่นเองครับแพร่ภาพสดถ่ายทอดสดครับไม่เป็นไรครับเนาะฟังเนาะฮะดอกไม้ป่าชายทุ่งหนุ่มนี่สวยมองโลกในแง่ดีเนาะอยู่กับธรรมชาติครับฟังนะครับดอกไม้ป่าชายทุ่งนะครับนะครับฟังแล้วดูเนาะกุมภาลมหนาวกับพาเริ่มลากไหลทางไปถึง
คครับผมก็ฝากดอกไม้นู้นนะฮะนู้นนะฮะดอกไม้หน้าบ้านเลยนะครับฝากไปหาทุกผู้คนขอให้มีกำลังใจนะครับดูดอกไม้ดูธรรมชาติดูท้องฟ้าให้สบายตาครับอย่าไปซีเรียสมากมายบางคนซีเรียสยุ่งเหยิงอยู่กับชีวิตผู้คนไม่ต้องที่อาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับคนใหม่คุณอยู่กับธรรมชาติอยู่ความเรียบง่ายนะครับการยิงแย่งแข่งขันก็ลดลงการชงจริงก็ลดลงนะการกวาดต้อนผู้คนนะให้เขาไปเสริมพลังให้คุณก็ลดลงอยู่เงียบๆก็ได้นะครับผมเป็นศิลปินที่อยู่หลังป่านะครับก็สร้างบทเพลงของตัวเองขึ้นมาเขียนรูปไว้มากมายในเป็นพันสองพันเกือบหมื่นแล้วใช้เทคโนโลยีนี่นะครับเขียนทุกวันใช้เทคโนโลยีนี่เนี่ยที่บนถ่ายแท็บเล็ตผมแล้วก็ทำบทเพลงเขียนบทเพลงไว้มากมายครับเพลงดอกไม้ป่าเช็ดทุ่งเนี่ยผมจำได้ว่าเขียนไว้ตอนที่ผมสอนอยู่โรงเรียนบ้านโคกสูงนะฮะเขียนไว้ก็ประมาณปี40และประมาณนี้นะฮะ2540อะไรประมาณนี้ฮะก็ในบทเพลงก็ให้กำลังใจทุกผู้คนนะขอให้มีกำลังใจกันนะครับอย่าไปท้อดูดอกไม้สวยๆแล้วก็พูดจากันดีๆไม่ต้องไปอิจฉาริษยาอะไรกันมากมายหรอกครับมีสตางค์ก็พอใช้รู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงพงษ์ท่านพออยู่ง่ายๆครับไม่ต้องไปเกลียดใครอะไรนักหนานะรักๆมีภาษาดีๆกับคนอื่นผู้คนเขาจะโมโหโทโสแล้วก็ใจเย็นนะผมอารมณ์ดีฮะใครจะบ่นจะดุอะไรจะไปดุอย่าไปดุมากนะฮะไปดุอะไรนักหนาเป็นครูโอ้โหบางคนเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นไม่ได้แล้วครับต้องดุอย่าไปดุค่อยๆพอสอนนะครับเนาะอยู่ครอบครัวก็ค่อยพูดค่อยจากับลูกขอให้รักๆกันนะครับมันดังดอกไม้สวยๆนะฮะสีเหลืองนั่นแหละนะฮะนั่นแหละเห็นไหมฮะเป็นปีดียาทอนนะที่หน้าบ้านเลยนะครับผมไปเจอดอกไม้ที่ไหนก็จะนำมาฮะท้ายสุดดอกไม้ป่าดอกไม้บ้านก็เป็นมิตรภาพกันบทเพลงนี้ตอนสุดท้ายมันบอกว่ามุมหนึ่งที่เบิกบานใจช่วยผ่อนคลายความทุกข์ให้หายด้วยดอกไม้ป่าที่หอมใครอยู่คนใดฝากใจไปถึงเธอครับขอครับขอให้โชคดีส่งดอกไม้หอมไปหาทุกคนไม่ต้องเศร้านะครับผมเป็นเพื่อนครับโอเคครับโอเคครับ